คะไปที่กองละครเล่รับสลับร่างค่ะก็ฉากที่จะเห็นนี้เป็นการปฏิบัติการกู้ระเบิดของผู้กองรามินซึ่งรับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะนะคะและอาคมก็คือต่อธนภพเห็นบอกว่าทั้งหล่อแล้วก็เท่มากๆสำหรับฉากนี้ไปติดตามค่ะสมมาตรเทพเป็นตำรวจมือเหล็กในละครเล่นลับสลับร่างเลยล่ะค่ะสำหรับเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะในบทบาทผู้กองรามินที่มาปฏิบัติภารกิจพร้อมคู่หูอาคมรับบทโดยต่อธนภพในการปฏิบัติการกู้ระเบิดจากเหตุการณ์ที่โจรวางระเบิดผูกติดกับตัวนักธุรกิจฉากนี้นอกจากจะสวมชุดสุดเท่และเดชยังต้องมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติการจากหน่วย EOD จริงๆซึ่งยังได้เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จากหน่วย EOD มาร่วมเข้าฉากด้วยงานนี้โชคดีว่าเป็นแค่ระเบิดปลอมเพราะพอถึงเวลาเข้าฉากพระเอกก็เกิดอาการแบบนี้ค่ะก็เป็นฉากที่แสดงเห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยของเรานะครับผมหน่วยพยัคฆ์พิฆาตนะครับผมก็นี่เป็นช่วงต้นๆของเรื่องนะครับจะได้เห็นการทํางานที่แบบโหแบบเป็นทีมด้วยนะการทํางานที่ยิ่งใหญ่ต้องมากู้ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีความเข้าขากันของ2คนอะไรเงี้ยครับผมว่าจะเป็นแบบผู้ช่วยกันตลอดเวลาผมก็เป็นฉากที่โชว์ความเป็นคู่ขาของเรา2คนคู่หูคู่หูโอเคคือตัวประกันผูกติดกับระเบิดเราก็ต้องให้ความซื้อใจเขาด้วยกันที่ว่าเราก็จะไม่ใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันเพราะต้องการหลอกเขาว่าอาจจะเป็นระเบิดแบบขนาดเล็กนะไม่อันตรายมากนะอะไรอย่างเงี้ยหมวดรามินกับอาคมนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเล่รับสลับร่างนะครับผมเราก็ตั้งใจทำงานกันมาก็นานแล้วนะครับผมก็เอาใจรอนิดนึงครับรับรองว่าทุกคนได้ดูแล้วผมคอนเฟิร์มว่าน้องผมบูทหล่อแล้วก็สวยมากๆครับครับถึงแม้จะนานก็รอเถอะครับครับโสภิดาสุขันโทรายงานหลายคนรอแน่นอนนะคะนานแค่ไหนก็จะรอนะคะ